ขอโทษที่ห่างหายไปนานและสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับพบกันกับสืบประวัตินักคณิตทางช่อง Mad Is Pie กันอีกเช่นเคยนะครับนักคณิตที่เราจะพูดถึงเป็นบุคคลสำคัญที่เราน่าจะคุ้นหูกันบ้างในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์แต่ก่อนที่ผมจะเล่าก็ขอให้ท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนักคณิตศาสตร์ผู้นี้มีชื่อว่าแบสปาสคาลนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่17นั่นเองแบสปาสคาลเกิดวันที่19มิถุนายนคริสต์ศักราช1623ที่เมืองเกรมงเฟรองประเทศฝรั่งเศสเทียบกับไทยก็จะอยู่ในช่วงกลางๆของสมัยอยุธยาหลังเสียกรุงศรีครั้งที่1ประมาณ50กว่าปีนู่นนะครับเป็นลูกชายคนกลางของครอบครัวส่วนพี่และน้องของเขาก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะครับคุณพ่อก็เป็นบุคคลที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนคุณแม่ก็ได้จากโลกนี้ไปตอนปาสคาลอายุแค่3ขวบเท่านั้นถึงแม้ว่าจะกำพร้าแม่แต่คุณพ่อก็ไม่คิดที่จะหาภรรยาใหม่แล้วก็เป็นทั้งคุณครูที่สอนลูกๆทั้ง3คนซึ่งปาสคาลก็เป็นเด็กอัจฉริยะแห่งวงการคณิตศาสตร์เขาสามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทสั้นๆขณะที่เขาอายุได้เพียงแค่16ปีเท่านั้นเรเน่เดการ์ตที่เป็นยอดนักคณิตศาสตร์แทบจะไม่เชื่อครับว่าผลงานทางคณิตศาสตร์เกิดจากเด็กอายุแค่16ขวบเท่านั้นแต่แล้วพ่อของเขาก็ต้องตกที่นั่งลำบากหลังจากครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ปารีสพ่อของเขาก็ได้เอาเงินไปลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาลแต่ตอนนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสต้องการเงินไปใช้จ่ายในการทำสงครามพันธบัตรเนี่ยเวลาเราลงทุนไปนะรัฐก็ต้องจ่ายคืนพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยแต่รัฐเลื่อนการจ่ายออกไปทำให้มูลค่าของพันธบัตรลดต่ำลงเป็นอย่างมากครอบครัวจากเดิมที่สุขสบายก็ต้องขัดสนและพ่อของเขาก็ต้องลี้ภัยออกนอกกรุงปารีสทิ้งลูกทั้ง3คนฝากไว้กับเพื่อนบ้านครับแต่ไม่นานคุณพ่อของปาสคาลก็ได้รับการอภัยโทษและก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทางด้านการคลังของกษัตริย์ในเมืองหลวงทำการบันทึกการจ่ายภาษีของประชาชนซึ่งการคำนวณภาษีที่มีตัวเลขค่อนข้างเยอะเนี่ยความชาญฉลาดของแบสปาสคาลและความเห็นอกเห็นใจคุณพ่อเมื่อเขาอายุ21ปีปาสคาลก็ได้ประดิษฐ์เครื่องคำนวณสำหรับการบวกและการลบซึ่งทำไมนับลูกคิดเครื่องคำนวณของปาสคาลที่มีชื่อว่าปาสคาลไลน์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลกแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเครื่องคิดเลขที่เราใช้คำนวณในปัจจุบันแต่ความจริงแล้วเครื่องคิดเลขเครื่องนี้ไม่ได้ขายดิบขายดีจนเป็นที่นิยมเพราะถึงแม้มันจะมีประสิทธิภาพแต่ราคาค่อนข้างแพงและมีความยุ่งยากในการใช้งานและนอกจากนี้ปาสคาลก็ยังมีความสามารถทางด้านฟิสิกส์ในเรื่องการศึกษาการไหลของสารที่มีสถานะเป็นของเหลวและแก๊สหรือศาสตร์ทางด้านไฮโดรไดนามิกพลศาสตร์ของไหลนั่นเองโดยศึกษาจากบทความการทดลองของอีวาเจลิสตาตอริเชลีผู้ประดิษฐ์บารอมิเตอร์สำหรับการวัดความดันอากาศปาสคาลตั้งคำถามกับการทดลองว่าทำไมเวลาเราคว่ำหลอดแก้วที่ใส่ลงในชามที่บรรจุปลอดมีแรงอะไรที่ทำให้ปลอดสามารถดันเข้าไปอยู่ในแท่งแก้วและช่องว่างภายในแท่งแก้วที่เหลือมันคืออะไรมันยังมีอากาศอยู่ภายในแท่งแก้วใช่ไหมคำตอบในสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่บอกว่ามันเป็นสารบางอย่างที่มองไม่เห็นตามความเชื่อของอริสโตเติลนักปราชญ์ในยุคกรีกโบราณแต่ปาสคาลได้เขียนบทความวิจัยและหาเหตุผลต่างๆนานาจนสรุปได้ว่าช่องว่างภายในหลอดแก้วมีสภาพเป็นสุญญากาศที่ไม่มีสสารใดๆแม้กระทั่งอากาศอยู่เลยและยังได้พบความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงยิ่งคุณยืนในจุดที่มีความสูงมากเท่าไหร่เช่นบนภูเขาสูงๆความดันอากาศก็จะมีค่าต่ำลงเรื่อยๆครับและเขาก็ยังใช้ความรู้ในเรื่องพลศาสตร์ของไหลประดิษฐ์สิ่งที่มีความสำคัญต่อการยกสิ่งของที่หนักมากๆอย่างแม่แรงระบบไฮดริกด้วยหลักการของปาสคาลที่บอกว่าความดันนั้นจะมีค่าผันไปตามแรงดันแต่ผกผันตามพื้นที่ครับแม่แรงไฮดรอลิกก็ถูกออกแบบมาเพื่อยกวัตถุที่หนักมากๆได้อย่างเช่นรถยนต์โดยที่เราใช้แรงเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับเมื่อกี้เราฝอยผลงานทางฟิสิกส์ของแกมามากพอแล้วขอกลับไปที่เรื่องของคณิตศาสตร์ของเราแล้วกันครับพูดถึงปาสคาลถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาฟังน่าจะแอบด่าผมอยู่ในใจแน่ๆสามเหลี่ยมปาสคาลคือผลงานที่ทำให้เขามีชื่อเสียงในวงการคณิตศาสตร์
แต่ถ้าจะให้พูดความจริงสามเหลี่ยมนี้มันดันมีมาตั้งแต่สมัยอินเดียเมื่อ450ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็ถูกพัฒนาต่อกันมาหลายๆยุคสมัยและมีหลากหลายชื่อซึ่งถูกตั้งตามผู้พัฒนาเริ่มต้นจากสามเหลี่ยมขยำหรือขยำไทแองเกิลจากนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียโอมาขยำต่อมาก็เป็นสามเหลี่ยมหยางหุ่ยในสมัยราชวงศ์ซงของจีนต่อมาก็เป็นสามเหลี่ยมตาตาเยียตามนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีและสุดท้ายก็มาลงเอยที่สามเหลี่ยมปาสคาลที่ถูกตีพิมพ์ในปี1655ตอนแกอายุ32ปีโดยหน้าตาของมันนะครับยอดของสามเหลี่ยมจะเริ่มต้นด้วยเลข1บรรทัดต่อมาก็จะมีเลข1 2ตัวบรรทัดต่อมาก็จะมีเลข1 2ตัวเช่นกันในตำแหน่งหัวและท้ายส่วนเลขตรงกลางจะเกิดจากเลข2ตัวด้านบนรวมกันก็คือเลข2นั่นเองบรรทัดต่อมาก็ไล่แบบเมื่อกี้เลยครับหัวท้ายปิดด้วยเลข1และเลขตรงกลางก็เอาเลข2ตัวด้านบนบวกกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะได้สามเหลี่ยมปาสคาลออกมาซึ่งตำแหน่งของเลขต่างๆที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมเป็นสิ่งที่เราสนใจและจะมาโฟกัสในคลิปนี้ถ้าเราให้แถวบนสุดเป็นแถวที่0ไล่ต่อมาเรื่อยๆแถวที่1แถวที่2แบบนี้ในมอต้นเราคุ้นเคยสูตรกำลัง2สมบูรณ์หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หลายคนคาดว่าน่าจะลืมไม่เป็นไรครับเรามาดูจุดที่สนใจจริงๆดีกว่าให้เอาสมการเมื่อกี้เทียบกับแถวที่2ครับเพราะว่ามันถูกยกกำลัง2สมการนี้มีอยู่ทั้งหมด3พจน์ด้วยกันดูพจน์แรกซึ่งความจริงแล้วมันมีเลข1คูณอยู่กับ a กำลัง2อยู่พจน์ที่2มีเลข2และพจน์ที่3ก็เหมือนกับพจน์แรกครับมีเลข1คูณอยู่ข้างหน้าซึ่งมันก็ไปตรงกับเลขในแถวที่2พอดีคราวนี้ลองเปลี่ยนเลขชี้กำลังเป็นตัวอื่นถ้าเป็น a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง0อะไรยกกำลัง0ย่อมได้1ถูกไหมตรงเป๊ะ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง1ก็ย่อมเท่ากับ a บวก b ซึ่งมีเลข1คูณอยู่ข้างหน้าตรงเป๊ะส่วน a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง3กระจายออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับฮึตรงเป๊ะและถ้าทำแบบนี้กับแถวอื่นแน่นอนครับตรงเป๊ะทุกแถวที่ทำนอกจากนี้ถ้าบวกเลขทุกตัวในแถวจะได้ตัวเลขที่อยู่ในรูป2ยกกำลังบางอย่างเสมอผลรวมแถวที่0คือ2ยกกำลัง0แถวที่1คือ2ยกกำลัง1ต่อมาก็2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง4แบบนี้ไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้เราคิดในแนวนอนไปแล้วเราลองคิดในแนวทะแยงกันดูบ้างรวมเลขตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงเลข1ผลรวมที่ได้จะมีค่าเท่ากับเลขในบรรทัดถัดไปที่อยู่นอกแนวการบวกของเราไม่ว่าจะแทงทางไหนก็เหมือนกันเพราะสามเหลี่ยมมีลักษณะสมมาตรซ้ายขวาและยังซ่อนความมหัศจรรย์ต่างๆมากมายให้เราได้ค้นหากันเพิ่มเติมด้วยนะแบสปาสคาลยังได้ค้นพบทฤษฎีความน่าจะเป็นครั้งเมื่อเขาได้เล่นการพนันกับชวาลิเอเดอเมเรคำนวณความได้เปรียบเสียเปรียบขณะที่เขาเล่นการพนันโดยร่วมมือพัฒนาทฤษฎีนี้กับปีแอร์เดอร์แฟร์มานักคณิตศาสตร์ผู้โด่งดังอีกคนหลังจากนั้นเขาได้ทำงานเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักปรัชญาทางด้านศาสนาคริสต์แต่เนื่องด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่อายุ18ทำให้เขาได้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยวัยเพียงแค่39ปีเท่านั้นในวันที่19สิงหาคมปี1662ที่กรุงปารีสหลังจากฉลองวันเกิดได้เพียง2เดือนโดยคาดการว่าเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระเพาะแล้วก็วัณโรคนะครับชื่อของปาสคาลได้ถูกรับเกียรติให้เป็นชื่อหน่วยวัดความดันในวิชาฟิสิกส์และถูกตั้งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในปี1970ก่อนที่จะเกิดภาษา C แล้วก็ภาษา Python ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในปัจจุบันนี่คืออัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ที่ต้องจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรแต่ก็ได้ทิ้งมรดกมากมายไว้ให้เราได้ศึกษากันขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Math is Pi ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี